ช่อง7แถลงยุติสัญญาการเป็นนักแสดงของโก้วสินทร์โดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้ช่อง7โพสต์แถลงยุติสัญญาการเป็นนักแสดงของโก้วสินทร์ศิลปินนักแสดงชื่อดังมากความสามารถโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป14 ตุลาคม 2565แฟนเพจ Facebook CH7SD ได้ออกประกาศเรื่องช่อง 7SD ขอแจ้งยุติสัญญานักแสดงในสังกัดโดยระบุข้อความดังนี้การยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง 7SD ของคุณวสินทร์อัศวนฤนาถสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณวสินทร์อัศวนฤนาถโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับโก้วสินทร์อัศวนฤนาถปัจจุบันอายุ31ปีเคยมีผลงานแสดงกับทางช่อง7หลากหลายเรื่องรวมถึงเป็นมือกีตาร์วงรุกท็อปภายใต้สังกัดสปาซี่ดิสด้วยโดยล่าสุดเจ้าตัวได้ไปออกรายการร้องข้ามกำแพง EP 110โดยเป็นนักร้องหลังกำแพงให้กับแพรวคณิตกุลที่ออกอากาศทางช่องเวิร์กพอยต์โหลดนิโคลีนพ้นรอง1มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022เหตุไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกองประกวดประกาศโหลดนิโคลีนพ้นรองอันดับ1มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022เหตุไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบองค์กรปรับตำแหน่งรองทั้ง3เมื่อวันที่14 ตุลาคม 2565กองประกวด Miss Universe Thailand ได้โพสต์ผ่าน Facebook Miss Universe Thailand ออกประกาศปรับตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2022โดยปลดนิโคลีนพิชาภาลิมสนุการออกจากตำแหน่งรองอันดับ1Miss Universe Thailand 2022เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบขององค์กรได้โดยมีรายละเอียดดังนี้ Official Announcement เรื่องประกาศชี้แจงปรับตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2022บริษัทTPN Global จำกัดในฐานะผู้จัดการประกวด Miss Universe Thailand 2022ขอแจ้งเรื่องการปรับตำแหน่งของรอง Miss Universe Thailand 2022ตามมติที่ประชุมเลขที่5/2565ดังต่อไปนี้นางสาวกัญญาลักษณ์หนูแก้วดำรงตำแหน่งรองอันดับ1 Miss Universe Thailand 2022นางสาวสุชาตาช่วงศรีดำรงตำแหน่งรองอันดับ2 Miss Universe Thailand 2022นางสาวเวโรนิก้าปากาโน่ดำรงตำแหน่งรองอันดับ3 Miss Universe Thailand 2022เนื่องจากรองอันดับ1 Miss Universe Thailand 2022ที่ได้ประกาศตัดสินเมื่อวันที่30 กรกฎาคม 2565ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบขององค์กรได้ประกาศณวันศุกร์ที่วันที่14 ตุลาคม 2565 Miss Universe Thailandดราม่าเดือดช่อง7แห่ถามปลดพระเอกโก้วสินทร์โยงไปออกรายการร้องเพลงดังข้ามช่องถกระอุอีกมุมเห็นต่างต้นสังกัดทำถูกต้องแล้วใช้สิทธิยุติสัญญาดราม่าเดือดช่อง7แฟนคลับแห่ถามปลดพระเอกโก้วสินทร์โยงไปออกรายการร้องเพลงดังข้ามช่องจากกรณีช่อง7ออกมาประกาศยุติสัญญาการเป็นนักแสดงของพระเอกหนุ่มโก้วสินทร์เมื่อวันที่14 ตุลาคม 65โดยระบุสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักแสดงของวสินทร์อัศวนฤนาถโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั้นปรากฏว่าเกิดดราม่าในโลกโซเชียลโดยเฉพาะทางอินสตาแกรมช่อง 7SD อย่างหนักหน่วงคอมเมนต์เดือดถกเถียงปมปลดฟ้าผ่าโดยแฟนคลับแสดงความไม่พอใจโยงถึงการที่โก้
วสินทร์เพิ่งไปออกรายการร้องเพลงชื่อดังของช่องอื่นร้องข้ามกำแพงแต่การยุติสัญญารุนแรงไปหรือไม่ต่างๆนานาคอมเมนต์ค่อนข้างเดือดขณะที่อีกมุมก็มองว่าหากเป็นเช่นนั้นก็เหมาะสมแล้วที่ช่อง7จะใช้สิทธิยุติสัญญาเพราะไม่อย่างนั้นจะมีสัญญาไปทำไมอาทิช่อง7น่าจะใจกว้างหน่อยดาราพากันอยากไปอยู่ช่องอื่นหมดยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วควรปรับเปลี่ยนเวลาได้เร็วค่ะให้ดาราออกโปรโมทช่องทางบ้างจะได้ที่รู้จักงานพรีเซนเตอร์โฆษณาจะได้มีบ้างเสียดายนักแสดงนักข่าวที่มีฝีมือพากันย้ายหมดช่อง7ก็ทำเกินไปปักข้อสัญญา3ปีให้มานั่งอ่านเที่ยงบันเทิงสดอย่างเดียวโดนถอดจากรางรักโผละครที่บอกคู่มุกกลายเป็นโผทิพย์รอละครเป็นชาติคนมันต้องกินต้องใช้ปะมีให้ไปออกรายการข้างนอกก็ควรป้อนงานไม่ใช่ป้อนให้แต่ลูกรักเด็กเส้นปีละ 2-3 เรื่องก็ไม่แปลกที่เขาอยากจะไปหางานช่องอื่นปกติก็ไหลออกจนตัวท็อปจะหมดแล้วยังมาฉีกสัญญาอีกต่อไปเหลือแต่ชื่อแน่ช่อง7ช่อง7ใจร้ายมากอีกหน่อยคงไม่มีดาราในสังกัดคงไม่มีใครดูนับวันมีแต่จะถอยหลังเข้าคลองล่าหลังมากแรงมากนะโปรดแจ้งด้วยทำไมอะล่าหลังมากนะไม่อนุโลมหน่อยเหรอช่อง7น่าจะเปิดกว้างกว่านี้นะให้ดาราในช่องไปหาประสบการณ์ตามรายการอื่นบ้างเพราะรายการช่องตัวเองที่โชว์ความสามารถก็แทบจะไม่มียุคสมัยเปลี่ยนอะไรก็ต้องเปลี่ยนบ้างดาราจะได้มีอีเวนต์มีการมีงานเป็นที่รู้จักของคนอื่นมากขึ้นส่วนตัวก็ดีนะเรารู้สึกว่าช่องไม่ได้รักษาน้ำใจกับโก้ตั้งแต่เปลี่ยนพระเอกตอนมีนหมดสัญญาแล้วบอกจะมีละครคู่มุกดาสุดท้ายก็ไม่มีสักทีจนหมดสัญญาก็ไม่มีละครใหม่ไม่ตักเตือนกันเลยหรอคะทำไมรุนแรงจังขนาดนี้เลยหรอคะงงเป็นต้นขณะที่อีกมุมมองก็เห็นว่าเห็นบางคนพูดเรื่องใจเข็ดใจกว้างคือแบบนี้นักแสดงคงไม่ต้องทำสัญญากันแล้วสิมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายตกลงแบบไหนก็คือสมัครใจทำสัญญาของสองฝ่ายค่ะพูดถึงเหตุผลการยุติดีกว่าไหมคะเห็นตอนเรกต่อสัญญาถ้าจบดีคงไม่ยุติถ้าเป็นการละเมิดสัญญายิ่งเลวใหญ่คู่สัญญาก็มีสิทธิบอกเลิกได้เข้าใจว่านี่มันยุค2022แล้วควรเปิดโอกาสให้แสดงข้ามช่องได้แต่ทำไงได้สัญญาก็คือกฎทุกช่องมีกฎฉะนั้นอย่าพูดเรื่องใจกว้างเลยอ่ะมันดูแย่นะกฎหมายอะไรก็ไม่ต้องมีแล้วเราต้องมองแบบเป็นกลางนะทุกองค์กรต้องมีกฎระเบียบข้อห้ามต่างๆในสัญญาก่อนที่โก้จะเซ็นเป็นนสด.ช่อง7เราคิดว่าโก้ทราบดีอยู่แล้วถ้าไม่ผิดร้ายแรงจริงทางช่องคงไม่ปลดฟ้าผ่าแบบนี้และตัวโก้เองก็คงรู้อยู่แล้วว่าถ้าไปร้องเพลงข้ามกำแพงผลที่ตามมาจะอย่างไรปกติทางช่องก็ป้อนงานให้โก้ตลอดความคิดเห็นเรานะช่อง7เขายุติธรรมและเด็ดขาดมีเหตุในตัวเองเสมอช่อง7เขาแฟร์นะถ้าสัญญาเป็นยังไงคือต้องตามกฎด้วยแหละค่ะเข้าใจทุกฝ่ายแต่ในอนาคตช่องเรียกกลับมาอีกครั้งเถอะยังรอนะคะเป็นต้น